นะครับที่ได้เห็นไปเมื่อกี้นะครับก็คือการทดสอบเชื่อมเจ้าลองเวลติ๊ก ACDC ตัวนี้นะครับนี่ ACDC P นะครับตัวนี้นะครับถ้ามีฟังก์ชันเชื่อม AC เนี่ยก็แสดงว่ามันเชื่อมอลูมิเนียมได้นะครับถ้าติ๊ก DC ทั่วไปมันจะไม่สามารถเชื่อมอลูมิเนียมได้นะครับเรามาดูรอยเชื่อมเบื้องต้นกันนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเชื่อมไม่เก่งนะครับโดยเฉพาะเชื่อมมิเนียมเนี่ยแทบไม่ได้เชื่อมเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะแลดูตะกุกตะกักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพนะครับแต่ก็พามาดูเพราะว่านะครับจะเห็นได้ว่ามันเชื่อมสามารถเชื่อมอลูมิเนียมได้เห็นไหมนะครับส่วนความสวยงามเนี่ยขึ้นอยู่กับฝีมือล้วนๆนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นนะตรงนี้เป็นอลูมิเนียมฮีทซิงค์นะครับที่เอามาทดสอบลองเชื่อมดูนะครับก็สามารถเชื่อมได้ปกตินะครับคนที่มีฝีมือหรือทำงานเฉพาะทางด้านอลูมิเนียมน่าจะเชื่อมได้ดีกว่าผมเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันคร่าวๆ ของมันนะครับสำหรับเจ้าลองเวลตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะมันก็จะมีปุ่มปรับต่างๆเยอะแยะมากมายผมจะอธิบายตามปุ่มที่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะอันไหนไม่เข้าใจก็ข้ามไปนะครับปุ่มแรกเป็นปุ่ม P4 นะครับตามความเข้าใจนี่ก็คือว่าปุ่มเนี้ยเราจะให้แก๊สอาร์กอนเนี่ยออกก่อนกี่วินะครับถึงจะเริ่มเชื่อมนะครับเป็น P4 นะครับก็ปรับได้ 0.5 1แล้วก็ 1.5 แล้วก็2เซกนะครับนี่นะ2เซกนี่ก็คือ2วินาทีนะครับ 0.5123 นะครับทีเนี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นการปรับกระแสนะครับการปรับกระแสก็สูงสุดตามชื่อรุ่น215นะครับเวลาปรับกระแสเนี่ยกระแสอันเนี้ยมันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้นตอนเราเชื่อมนะวิธีปรับก็คือเดี๋ยวปรับเป็นเชื่อม MMA ซะก่อนตัวเนี้ยมันเชื่อม MMA ได้เวลาเราจะปรับกระแสก็ปรับมาเป็นโหมด MMA แล้วก็ค่อยมาหมุนปรับกระแสนะครับนี่โอเคนะทีนี้ต่อมานะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะมันเขียนว่า peak current นะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกระแสเริ่มจุดเริ่มอาร์คหรือเปล่าเหมือน hot start อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับได้ตั้งแต่20จนถึง215แอมเหมือนกันนะครับปุ่มต่อมานะครับเป็นดาวสโลปนะครับดาวสโลปเนี่ยก็คือว่าถ้าดูรูปขึ้นนะครับเวลาเราเชื่อมจนสุดเนี่ยเวลาถ้าเราไม่ปรับดาวสลบมันก็จะตัดตึกหายไปเลยตัดไฟหายไปเลยแต่ถ้าเราปรับดาวสลบขึ้นมามันก็จะหน่วงเวลาก่อนที่จะหยุดตามที่เราตั้งไว้นะครับมันจะค่อยๆสลบเป็นกราฟลงนะครับไฟมันจะค่อยๆอ่อนลงจนถึงจุดหยุดนิ่งนั่นเองนะครับนะก็เป็นดาวสลบนะส่วนตัวเนี้ยนะครับอันนี้มันเขียนว่าพันวิทนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมายความว่ายังไงนะครับน่าจะปรับเกี่ยวกับความถี่ด้าน AC หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผู้รู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะอันนี้เป็นพันฟรีเควนซีนะครับก็คือความถี่ AC นั่นเองนะครับความถี่ AC เวลาเราปรับพันปรับเชื่อม AC นะครับไม่แน่ใจว่าไอตอนที่เราปรับพันเนี่ยนะครับตรงนี้มันสามารถเชื่อมแบบพันได้ด้วยนะครับไอตรงเนี้ยมันจะเป็นปุ่มความถี่ของพันหรือความถี่ของ AC อันนี้ไม่มีในคู่มือนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้เป็นโพสแกสนะครับอันนี้ก็คือเวลาเชื่อมเสร็จนะครับจะให้มันหน่วงอีกกี่วินาทีนะครับถึงจะหยุดปล่อยแก๊สอาร์กอนนะครับตัวเนี้ยก็มีในเครื่องปกติทั่วไปอันนี้มันเขียนว่าเคลียร์วิทนะครับอันเนี้ยบางปุ่มมันจะเขียนว่าบาลานซ์นะบางเครื่องมันจะเขียนว่าบาลานซ์นะครับก็เหมือนว่าปรับบาลานซ์ในตอนที่เราเชื่อม AC นะครับเวลาความถี่เนี่ยมันขึ้นซิกบวกซิกลบซิกบวกซิกลบนะครับเราจะปรับให้ซิกบวกซิกลบเนี่ยเท่ากันไหมถ้าเท่ากันก็จะเป็น 50% ถ้า 30% ก็ซิกหนึ่งจะ70อีกเครื่องหนึ่งจะ30อะไรประมาณนี้นะครับมันมีผลทำให้นะมันจะมีผลทำให้เวลาเราเชื่อมอลูมิเนียมเนี่ยการซึมลึกด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเราปรับมาสูงเกินไปเนี่ยหมายความว่าเหมือนซิกบวกมันจะมาฝั่งหัวเชื่อมจนเกินไป
ถ้าปรับเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้หัวเชื่อมมันร้อนจนแดงจนละลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเชื่อมก็จะปรับไว้35 40อะไรประมาณนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันความหมายมันเยอะมากนะใครมีความรู้ลึกซึ้งก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับเพราะผมไม่ชำนาญนะผมก็ไม่ค่อยได้เชื่อมอลูมิเนียมนะครับโอเคปุ่มก็จะมีประมาณนี้อธิบายได้บ้างไม่ได้บ้างยังไงต้องขออภัยเพราะมารีวิวเครื่องตามภาษาช่างไม่ใช่ช่างเชื่อมนะทีนี้มาปุ่มด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันเชื่อมแบบพันนะครับกดลงด้านล่างก็จะเชื่อมธรรมดาไม่มีพันนะครับพันก็เหมือนจำพวกว่าสร้างเกตอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นนะครับปุ่มต่อมาก็ ACDC นะครับ DC ก็เชื่อมติ๊กธรรมดาเชื่อมสแตนเลสเชื่อมเหล็กทั่วไปนะครับ AC เนี่ยก็จะเน้นไปในส่วนของการเชื่อมอลูมิเนียมโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ติ๊ก MMA นะครับตัวนี้สามารถปรับเชื่อม MMA ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ 2T 4T อันเนี้ยก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตานะครับก็ประมาณว่า 2T เนี่ยนะครับกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับส่วน 4T เนี่ยกดติดกดดับกดติดกดดับนะครับมันจะเชื่อมรากยาวในส่วนของ 4T ส่วน 2T เนี่ยเวลาเรากดหัวเชื่อมมันก็จะมีไฟเวลาเราปล่อยมันก็จะไม่มีส่วน 4T กดมีไฟมันก็จะค้างอยู่งั้นถึงเราไม่ได้กดนะครับถ้าเราจะอยากให้มันหยุดเราก็ต้องกดอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของ 4T ด้านล่างก็มีขั้วบวกมีขั้วลบขั้วบวกนะครับอันนี้ก็เป็นสายแคทอาร์คอนนะครับอันนี้เป็นสายสวิตช์นี่สายทริกเกอร์สวิตช์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสายรีโมทคอนโทรลสำหรับปรับค่ากระแสหน้าตู้ผ่านตัวรีโมทนะครับตัวหัวเชื่อมบางรุ่นเนี่ยมันจะสามารถปรับกระแสได้ตรงหัวเชื่อมติ๊กเลยนะแต่ผมไม่มีนะครับตัวนี้นะโอเคเข้าๆตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือ2ผมมีอยู่2ตัวใครสนใจก็ลองทักทายกันเข้ามาได้นะครับสอบถามราคาได้เนาะผมจะแจ้งราคาไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะเป็นมือ2ใช้งานได้นะครับมีอยู่2ตัวนะครับลองเวลนะครับของดีใช้ได้เลยตัวนี้นะครับรู้จักกันดีดีนะครับ ACDC 215P นะครับเดี๋ยวทีนี้มาลองฟังเสียงกันชัดๆอีกทีนึงนะครับในส่วนของการเชื่อม AC นะครับจะกดให้ฟังเสียงเฉยๆนะอุ้ยปรับดาวสโลปไว้แหมตกใจหมดเลยนะนี่เสียง AC ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปรับดาวสโลปให้ดูเผื่อใครยังไม่เข้าใจนะเอาไว้สัก2วิแล้วกันนี่เห็นไหมโอ้เริ่มไหม้แล้วนะเพราะว่าเราปรับดาวสโลปไว้ก่อนที่จะหยุดมันก็จะหน่วงเวลาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือดาวสโลปนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะนี่ดูรอยเชื่อมอีกทีนึงก็พอใช้ได้ทูๆไทยๆไปนะครับใครมีงานเชื่อมอลูมิเนียมนะครับต้องการตู้เชื่อมอลูมิเนียมทั้ง ACDC เนี่ยนะครับก็ลองติดต่อมาได้นะครับมันไม่ใช่จะเอาไว้เชื่อมอลูมิเนียมอย่างเดียวนะมันมี DC ด้วยเราก็เชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรทั่วไปได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นชิ้นงานบางส่วนที่ทดสอบทดลองเชื่อมนะครับนี่อันนี้เป็นเหล็กกาบาไนท์นะมันก็จะดำๆแบบนี้หน่อยถ้าเป็นสแตนเลสเชื่อมออกมาก็จะขาวโบ๊ะเลยนะครับจุดเชื่อมเล็กๆแบบนี้นะครับเครื่องตระกูลติ๊กจะได้เปรียบนะส่วนสวยไม่สวยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือคนเชื่อมล้วนๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนอลูมิเนียมบางแบบนี้ก็เชื่อมได้นะนี่ใครมีงานเชื่อมอลูมิเนียมนะครับก็ลองสนใจก็ลองทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับ